แล้ววันนี้นะคะเราจะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคุชชั่นนะคะกับคุณ Always Look นะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามาพูดถึงประเภทของคุชชั่นแล้วก็รีวิวใช่รีวิวครบพลาดก็ให้ติดตามที่นี่ได้โอเคงั้นเรามาเริ่มที่คำถามที่คนสงสัยมากที่สุดกันเลยครับผมคนที่อยากจะใช้คุชชั่นเป็นครั้งแรกครับแล้วยังตัดสินใจไม่ได้มีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรก็อย่างแรกก็คือต้องทราบความต้องการของตนเองก่อนว่าตนเองต้องการคุณสมบัติเช่นไรเนื่องจากแต่ละตัวนี่มีคุชชั่นเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดสงสัยว่าแต่ละตัวมีสมบัติคุณสมบัติเช่นไรก็ให้ย้อนดูโบกออนไลน์ครั้งที่แล้วที่เรารีวิวกันเอาไว้ครับผมใช่ว่าอันนี้สำหรับผิวสำหรับต้องการความชุ่มชื้นชุ่มชื้นสำหรับต้องการการปกปิ ดสำหรับแมตเนี่ยครับผมติดทนเนี่ยก็เราก็เลือกตามคุณสมบัติที่เราชอบเพราะอย่างผมเนี่ยคือผมผิวมันก็จริงแต่ผมต้องการความฉ่ำวาวผมก็จะแบบเนี่ยเลือกลังคมรุ่นแรกนะครับ Laneige Suvasu มีอะไรอีกเนี่ย Dior เนี่ยต้องการให้ผิวดูฉ่ำวาวใช่สังเกตว่าผมจะดูแบบใช่ผิวดูสุขภาพดีตลอดเวลาครับซึ่งน่าอิจฉามากนะคะต้องทำครับต้องใช้ครับนี่สำหรับตัวยิ้มเองเนี่ยซึ่งผิวไม่ได้เพอร์เฟกต์ต้องการการปกปิดครับผมต้องการมันปกปิดก็เงี้ยเอสเต้ใช่ไหมครับอย่างเอแมทหรือเปล่าถ้าแมทหน่อยก็ไวเซลเงี้ยนะครับหรือจะเป็นอินนิสฟรีลองแวร์อันนี้กรบจุดบกพร่องอาจจะยังไม่สนิทแต่กรบได้ระดับหนึ่งที่ทำให้เขาเรียกเหมือนเบลอไปคือเบลอครับเพราะว่าถ้าอีกสายหนึ่งต้องการคัฟเวอร์เรจสุดๆเลยสูงสุดๆปิดสูงสุดไปทางนี้เลยชูเอมูระครับผมได้ค่ะทีนี้ข้อสงสัยถัดมาคือว่าด้วยความที่คุชชั่นเนี่ยมันมีทั้งแบบ BB CC แล้วก็เป็นฟาวเดชั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรก็คือ texture ครับนึกถึงว่าพออ่านปุ๊บแล้วนึกถึงว่าตอนมันเป็น CC มันเป็นยังไง BB มันเป็นยังไงรองพื้นเป็นยังไงแล้วก็ย้อนกลับมาความรู้เดิมที่เรามีกันก็คือ CC เอาไว้ปรับโทนสีผิว BB คือการใส่ทุกสิ่งลงมาด้วยกันคือเบสรองพื้นกันแดดรวมตัวอยู่ในอย่างเดียวกันใช่รองพื้นก็คือมีหน้าที่แบบปกปิดสร้างบิวผิวใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็ให้แยกตามแบบนั้นดังนั้นถ้าคุณใช้ CC หมายถึงว่าคุณไม่ได้มีความกังวลเรื่องการปกปิดแต่คุณต้องการปรับโทนสีผิวให้ดูสว่างสดใสขึ้นเงี้ยครับตัวเดียวก็อยู่แล้วใช่ตัวเดียวก็อยู่แล้วครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ไม่ได้ผิวเพอร์เฟกต์ครับทีนี้ต้องการจะปรับสภาพผิวก็คือสามารถใช้คู่กันได้ไหมคู่กันได้ CC แล้วก็ไปที่คุชชั่นรองพื้นใช่อย่างเช่นเนี่ยที่เซียวพูเนี่ยครับเป็นดูเป็นบำรุงปรับโทนสีผิวผมก็ใช้ก่อนเพื่อแบบผมอยากจะโทนดีขึ้นดูบำรุงด้วยแล้วก็ค่อยตามด้วยอาจจะตามด้วยเอสเต้ในบางจุดที่ต้องการการปกปิดเป็นพิเศษเราสามารถมิกซ์ได้เช่นเดียวกับที่เรามิกซ์ตัวรองพื้นตัว BB CC ปกติเลยแล้วมีเทคนิคในการทาอย่างไรนะโอเคเทคนิคในการทานะครับก็หยิบขึ้นมานิ้วสอดนิ้วผมใหญ่ไปหน่อยก็จะสอดได้น้อยหน่อยวิธีการกดเปิดกดลงไปจุ๊บนะครับนี่ที่ดีให้คูชั่นที่ดีจะต้องไม่ทะลักออกมาถ้าไม่ดีคือมันจะปุ๊บออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับคูชั่นควรทาเสร็จใน30วินาที30วินาทีทั้งใบหน้าใช่ซึ่งไม่เห็นมีใครทำได้แต่เพราะว่าเรายังชินกับการลงแบบเดิมๆนะครับแปะโป๊บอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ลองจริงไม่ลองจริงนะ1 2 3และ4นะครับพอ1 2 3 4ปุ๊บเนื้อมันก็จะดูบางเบาแล้วเราก็ทับๆปึ้งติดจนได้ตายแล้วสีขาวด้วยไม่เป็นไรครับเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ไปโอเคสังเกตป่ะนี่ผมแต่งหน้ามาแล้วก็ยังแบบเติมไปมันก็มันกลืนแต่ที่ผมไม่ใช้พับเพราะว่าในพับมันเยอะมากนะครับก็คือใช้แตะเกลี่ยงนี้ทับๆๆ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 ๆโดยไม่ต้องมองกระจกทับๆๆๆๆออกจากกลางมา
นี่ครับจากกลางมาข้างแล้วก็ตรงจมูกตึ๊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 กอาจจะเน้นใต้ตาหน่อยพอแล้ว30วิจริงๆ30วิจบกดครั้งเดียวกดครั้งเดียวแต่เมื่อไหร่ปุ๊บมีเวลามากกว่านั้นเริ่มมองตรงไหนที่จะเสริมเป็นพิเศษค่อยแตะอาจจะบีบผมจะชอบบีบบีบอาจจะบีบพับแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็บางจุดคือต้านแบบจุดเล็กๆแล้วใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยแหมตรงเนี่ยรูจมูกตรงแรกในขอบล่องจมูกนิดนึงเงี้ยเติมอุ้ยตรงนี้ไฮไลท์หายไฮไลท์หายอะไรอย่างเงี้ยครับมาใช้นิ้วมือใช่ช่วยได้ครับแต่อันนี้ที่ผมใช้นิ้วมือจริงๆอ่ะสามารถใช้พับได้เลยแต่ที่ผมใช้นิ้วมือเพราะว่าครั้งแรกผมกดไปค่อนข้างเยอะจริงๆมันควรใช้ทั้งหน้าครับก็เลยต้องใช้นิ้วมือช่วยเนี่ยเพราะว่าสีมันสว่างกว่าต้องบอกสีก็สว่างกว่าอันนี้จะที่บอกว่าเน้นในเรื่องความกระจ่างสดใสนะครับแล้วมีเทคนิคแนะนำในการเติมคุชชั่นในระหว่างวันไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าตอนกลางวันเราเริ่มหน้ามันแล้วก็หน้าหมองๆแล้วมีเทคนิคการเติมยังไงนี่หน้าหมองมันต้องไม่หมองครับหมองแสดงว่าคุณเลือกสีผิดแล้วแหละว้ายโอเคนี่หนึ่งต้องเลือกสีให้ถูกถ้าเลือกสีถูกทั้งวันจะไม่หมองแค่มันอาจจะบางจุดหายไปเพราะเช็ดหรือเหงื่อนั่นแหละเช็ดซะมากกว่าเช็ดเพราะเช็ดเนี่ยแหละซับอะไรเงี้ยครับก็คือยิ่งหน้าร้อนระหว่างวันให้ใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูซับก่อนเพราะว่ามันจะมีเหงื่อแล้วค่อยเอาซับมันซับแล้วถึงจะเติมตัวคูชั่นลงไปนะครับแล้วคูชั่นถามว่ามีเทคนิคอะไรไหมไม่มีเทคนิคเลยเพราะมันออกแบบมาให้ง่ายดังนั้นเติมตรงไหนก็ได้แต่มันจะเป็นการเติมเฉพาะจุดแล้วเพราะว่าส่วนอื่นมันจะมีคูชั่นอยู่ทั้งหน้าครับผมเฉพาะที่หลุดใช่เติมเฉพาะที่หลุดเท่านั้นคำถามถัดไปคือว่าสำหรับพัฟเนี่ยครับคือบางคนก็จะรู้สึกว่ามันมีความฉ่ำๆชื้นๆใช่ไหมซึ่งอันแรกก่อนมันก็เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อคูชั่นมันต้องชื้นแต่เมื่อกี้มีเหมือนบอกเหมือนมีหลังไมค์บอกว่ามันเหมือนจะขึ้นราโอ้แล้วอย่างนี้ไงเวลาทำความสะอาดหรืออะไรก็จริงๆแนะนำให้ใช้สบู่เนี่ยครับสบู่ล้างหน้าครับสบู่นะครับสบู่ก้อนเนี่ยแล้วก็ถูเบาๆครับแล้วก็เอาไปตากบนผ้าขนหนูหรือตากบนกระดาษทิชชู่ให้แห้งครับผมแล้วก็นำกลับมาใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามตัวผมเนี่ยใช้จนมันหมดเลยไม่ได้รู้สึกอะไรหรือความรู้สึกชาไม่แน่ใจแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคเงี้ยให้ซื้อเดี๋ยวนี้เขามีคือจริงๆเราสามารถใช้พัฟต่างยี่ห้อได้เพราะว่าพัฟค่อนต้องบอกว่าแค่ค่อนข้างคล้ายกันยกเว้นชูที่จะมีพัฟที่ดูมีความแตกต่างกว่าคนอื่นเขาครับเขาจะมีความเป็นฟองน้ำใช่เป็นขนขนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะซื้อแยกของชูก็ขายแยกเหมือนกันครับผมมีแยกใช่โอเคจริงๆแล้วเนี่ยคุชชั่นเนี่ยมันเหมาะกับใครต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการลงเบสเมคอัพอย่างรวดเร็วต้องรวดเร็วใช่เพราะปกตินี่เอิงเอ่ยมากอะไรนะต้องพรามเมอร์ก่อนเบสรองพื้นมีบางคนมีคอร์เรคเตอร์คอนซีลเลอร์แป้งฝุ่นแป้งผสมรองพื้นไม่รู้จะมีอะไรอ่ะเยอะอ่ะหลายสิ่งอันนี้ตัวเดียวจบ30วิที่บอกจบแล้วมันจะให้ผลลัพธ์ได้เหมือนกับที่เราใช้รองพื้นรุ่นคลาสสิกหรอรุ่นลิควิดรุ่นที่เป็นกระปุกครีมต้องบอกว่าถ้าถามผมเนี่ยความละเอียดของงานเนี่ยสู้ไม่ได้แต่มันถือว่ามันสอบผ่านถือว่าดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานและในการแต่งหน้าให้ดีแต่ความละเอียดนะครับก็เราก็ยังซุ่มแหมใช่ไหมเราแหมเลเยอร์เป็นสกีเลเยอร์ตอนเราใช้แบบขวดหรือเรามีความหนาความบางอะไรเงี้ยมีสีต่างกันอะไรเงี้ยแต่สีต่างกันเรายังเล่นได้ยังผมยังแบบซื้อมาแบบหลายสีอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทำเชดดิ้งไฮไลท์ได้แล้วเราคุณฟลุ๊กทำงานเนี่ยครับแต่งหน้าให้ลูกค้าครับใช้คูชั่นบ้างหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าคูชั่นคือความรวดเร็วแล้วแต่งานของเราต้องการรายละเอียดที่สูงความละเอียดมากๆดังนั้นเราจะโหต้องถ้าเปิดกระเป๋ามาคือแค่เบสเมคอัพคืออาจจะล้นตรงนี้ที่ใช้ในหนึ่งหน้าเพราะมันมีตรงนี้ต้องใช้อันนั้นตรงนั้นต้องใช้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสำหรับคนที่ผิวไม่ได้เพอร์เฟกต์ครับแล้วทีนี้
เขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ปกปิดเท่าไหร่โอ้ปกปิดแล้วนะคือจริงๆเนี่ยเราเลือกคอมเพลตสูงใช่ไหม SD ชูอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย YSL เงี้ยที่ coverage มี coverage หน่อยก็พอแล้วจริงๆรวดเร็วด้วยรวดเร็วใช่เพราะต้องบอกเลยว่าตัวผมเองอะสำหรับตัวผมเองนะแล้วว่าทุกวันเนี่ยผมลืมรองพื้นไปแล้วอะเพราะว่ารองพื้นนะบีบออกมาเฮ้ยต้องไปล้างมืออีกอะหรือว่าต้องใช้ฟองน้ำป่ะต้องใช้แปรงป่ะเงี้ยมันมีอุปกรณ์เยอะไงแต่เดี๋ยวนี้คือโอเคเฮ้ยให้ขอให้มีอันเนี้ยติดมือมาก่อนเหอะอยู่ในรถปุ๊บรถติดได้แล้วเติมคิ้วหน่อยเติมคิ้วหน่อยจบง่ายๆแบบมันง่ายขึ้นเยอะชีวิตมันง่ายมากจนแบบที่บอกตอนนี้ตัวเองอ่ะไม่ใช่ลองพื้นแล้วค่ะแล้วในกรณีที่บางทีเราซื้อรุ่นที่ไม่ได้ปกปิดมากเท่าไหร่แล้วเราต้องการในวันที่เราต้องการการปกปิดหน่อยสามารถลงไพรเมอร์แล้วก็รองพื้นลิควิดสูตรปกติอ่ะก่อนได้ไหมแล้วค่อยตามด้วยคุชชั่นที่ตกให้คุชชั่นให้ผิวมีความโกลว์แล้วก็ชุ่มชื้นผมแนะนำอย่างนี้ก็คือหลักการใช้คูชั่นเหมือนกับการลงเบสไมค์ก็คือลงสิ่งที่บางเบาก่อนแล้วค่อยลงสิ่งที่มีการปกปิดที่สูงดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าคูชั่นการปกปิดน้อยก็คือลงคูชั่นก่อนลงคูชั่นเพื่อหลักการแต่งหน้าผมคือรักษาความเป็นผิวให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นการรักษาความเป็นผิวแน่นอนว่าคือต้องเปิดเผยผิวจริงไว้บ้างดังนั้นลงที่ coverage น้อยก่อนแล้วจุดไหนที่ต้องการ coverage เยอะอาจจะลงเป็นรองพื้นเติมลงไปแต่ที่ผมนิยมทำเองตอนนี้คือมีคูชั่น1อันนะครับและก็มีพาเลตที่เป็นคอนซีลเลอร์แปะเฉพาะบริเวณที่ต้องการปกปิดแล้วมันจะแบบเข้าแล้วกลมกลืนกว่าคือปกปิดในส่วนที่ต้องการใช่จริงๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกอยากให้เชื่อไว้นิดนึงว่าคูชั่นมีคัฟเวอร์เรจระดับหนึ่งแล้วพอแล้วแต่อย่างรอยสิวหรือว่าเนี่ยรอยคำใต้ตาเนี่ยบางทีมันต้องการสีเฉพาะเงี้ยผมก็จะมีแบบพาเลตคอนซีลเลอร์เฉพาะหรือว่าเป็นไอตัวอะไรปากกาที่เป็นคอร์เรคเตอร์เงี้ยมาป้ายครับผมปิดท้ายแล้วถ้าบางคนที่เขายังรู้สึกว่ามันอาจจะรู้สึกมันเหนอะเหนอะบนผิวเงี้ยครับผมสามารถตามด้วยแป้งฝุ่นได้ไหมหรือว่าไม่แนะนำจริงๆโดยพื้นฐานไม่อยากแนะนำให้ใช้แต่อากาศเราก็บางทีไม่ไหวจริงๆก็ตามได้ครับแต่ไม่แนะนำให้ตามจนเยอะเกินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยยิ่งแป้งเยอะยิ่งหน้าลอยเราควรจะซับประมาณหนึ่งหรือถ้ารู้ตัวว่าไม่ชอบหน้าที่ฉ่ำให้เลือกสูตรที่เป็นความแมทมีความแมทอยู่ครับผมซึ่งตัวนี้ก็ไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยใช่ถ้าแมทนี่จริงๆสมมติอันตัวนี้แมทอย่างเงี้ยไวเซลแมทเงี้ยมันก็แมทนะฮะแมทหรือเนี่ยจิวองชี่มันก็จะแมทอยู่แล้วคือแว็บนึงมันจะเซตตัวเห็นแล้วมันจะเซตขึ้นมาเป็นแบบเป็นแป้งขึ้นมาครับผมแล้วต่อให้ลงเมคอัพที่เป็นสีสันอย่างอายแชโดว์หรือบลัชที่เป็นเนื้อแป้งมันก็ไม่อ๋ออาจจะต้องเปลี่ยนท่านิดนึงถ้ามีความฉ่ำสูงนะครับพอมีความฉ่ำสูงเนี่ยโดยปกติผมจะลงพวกแก้มเนี่ยเป็นครีมเปลี่ยนแก้มเป็นครีมแต่ถ้ายังต้องการใช้แบบฝุ่นให้ใช้แปรงแบบซินเทติกให้ใช้แปรงปัดแก้มแบบซินเทติกแล้วใช้การแท็บอย่าลากบางทีการลากเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนลากผลิตภัณฑ์ไปด้วยลากตัวคูชั่นไปด้วยครับให้เกิดคราบใช่ให้ใช้แทบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดคราบยากอยู่แล้วแหละแต่บางทีเราก็ไม่รู้น้ำหนักมือของแต่ละคนเนี่ยว่าน้ำหนักแค่ไหนดังนั้นการแทบที่แก้มเนี่ยจะดีกว่าค่ะแล้ววันนี้ก็เสร็จสิ้นการรีวิวคูชั่นของเรานะคะก็วันนี้ก็สนุกมากเลยแล้วต้องขอบคุณฟลุ๊กครับผมครับก็ถ้าใครนะครับมีคำถามนะครับก็สามารถฝากไว้ที่ Facebook ของ Vogue Thailand ได้เลยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้พบกันนะครับในวิดีโอหน้าครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทาง Vogue ครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอแรกในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นซึ่งวันนี้เราได้กูรูทางด้านผิวคือคุณฟลุ๊ก Always Fluke ของเราสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตอนนี้คุชชั่นนี่เยอะมาก